สวัสดีค่ะกลับมาพบกับ ID Podcast Podcast ที่จะพาทุกคนนะคะไปรู้เรื่องราวที่เกิดขึ้นในวงการ K-POP ถ้ามีเรื่องราวไหนที่น่าสนใจหรือว่าเรื่องราวไหนที่กำลังเป็นกระแสอยู่นะคะเราก็จะหยิบยกเอาเรื่องราวเหล่านั้นนะคะมาเล่าสู่ทุกคนฟังค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราก็จะมาพูดถึงรายการ Survivor อีกรายการหนึ่งนะคะก็คือรายการ My Teenage Girl นั่นเองนะคะก็เรียกได้ว่าตอนนี้เนี่ยก็ยังไม่มีการออกอากาศของรายการนะคะแต่ก็มีแฟนๆนะคะให้ความสนใจแล้วก็พูดถึงรายการนี้กันอยู่เยอะมากพอสมควรนะคะหลังจากที่เรานะคะได้ทำคลิปแนะนำผู้แข่งขันไปแล้วนะคะในชั้นปีที่1สำหรับวันนี้นะคะเราก็จะพาทุกคนเนี่ยมาทำความรู้จักกับนักเรียนชั้นปีที่2นะคะจากรายการ My Teenage Girl นั่นเองนะคะสำหรับชั้นปีที่2เนี่ยนะคะก็จะเป็นช่วงอายุที่โตขึ้นมาหน่อยนะคะก็คือจะมีอายุอยู่ระหว่าง15ถึง16ปีนั่นเองนะคะสำหรับผู้เข้าแข่งขันในชั้นปีที่2เนี่ยก็เรียกได้ว่ามีหลายๆคนนะคะที่น่าสนใจแล้วก็มีแฟนๆเนี่ยนะคะก็ติดตามกันอยู่เยอะพอสมควรนะคะเรามาทำความรู้จักกันที่คนแรกนะคะสำหรับอียองแชนะคะคนนี้ก็เกิดปี2006นั่นเองนะคะก็ถือว่าเป็นอีกคนหนึ่งที่มาในสไตล์ของความน่ารักนะคะแล้วก็ถือว่าเป็นอีกคนหนึ่งนะคะที่มีเสน่ห์มากๆเลยหลายๆคนเนี่ยก็ชื่นชอบเธอนะคะสำหรับอียองแชยังไงก็จะต้องมารอลุ้นกันในรายการนะคะว่าเธอเนี่ยจะแสดงเสน่ห์ในด้านไหนให้เราได้ติดตามกันนะคะมากันที่คนต่อไปนะคะสำหรับคิมรีวอนนะคะคนนี้เกิดปี2007นั่นเองสำหรับคนนี้เนี่ยก็ยังมีสไตล์ในความน่ารักของเธอนะคะก็ถือว่าเป็นอีกคนหนึ่งที่มีความโดดเด่นนะคะหลายๆคนเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะชอบเธอนะคะแล้วก็มีการพูดถึงคิมรีวอนกันอยู่เยอะพอสมควรนะคะมาต่อกันที่คนต่อไปนะคะสำหรับวอนจีมินนั่นเองนะคะคนนี้เนี่ยก็เกิดปี2007นั่นเองสำหรับคนนี้นะคะก็ถือว่าเป็นอีกคนนึงที่มีบุคลิกแล้วก็ลุคของเธอเนี่ยดูน่าติดตามมากๆเลยนะคะก็ถือว่าเป็นอีกคนนึงที่มีแฟนๆเนี่ยนะคะค่อนข้างที่จะพูดถึงกันนะคะด้วยลุคของเธออะไรต่างๆนะคะแล้วก็มาต่อที่ EG Won นะคะคนนี้เนี่ยเกิดปี2006นั่นเองคนนี้ก็ถือว่าเป็นผู้แข่งขันอีกคนหนึ่งที่แบบว่ามีหน้าเก๋มากๆเลยนะคะเธอเนี่ยก็เป็นอีกคนหนึ่งนะคะที่แบบว่ามีลุคของความเป็นนางแบบมากๆเลยนะคะก็ถือว่าเป็นอีกคนหนึ่งนะคะที่มีสไตล์ที่แตกต่างนะคะแล้วก็น่าติดตามแล้วคนต่อไปนะคะก็คือมานามินั่นเองคนนี้เกิดปี2006นะคะก็ดูเป็นคนที่แบบว่ามีเสน่ห์ที่แบบว่าเฉพาะตัวนะคะแล้วก็หน้าของเธอเนี่ยก็หลายๆคนน่าจะจำหน้ากันได้นะคะสำหรับมานามิก็ถือว่าเป็นผู้แข่งขันอีกคนหนึ่งนะคะที่มีการพูดถึงกันอยู่เยอะมากเลยนะคะชเวซารังนะคะสำหรับผู้แข่งขันคนนี้เนี่ยก็เกิดปี2007คนนี้เนี่ยก็มาในลุคของความสวยความวิชวลได้เลยนะคะสำหรับคนนี้เนี่ยก็ดูเธอเนี่ยก็ดูจะเป็นคนที่แบบว่าน่าจะแสดงเสน่ห์ในด้านต่างๆออกมาให้เราได้เห็นกันนะคะยังไงก็จะต้องรอติดตามชเวซารังกันต่อไปนะคะแล้วคนต่อไปนะคะก็มาต่อกันที่พักยูรานะคะคนนี้เนี่ยก็เกิดปี2006นั่นเองนะคะสำหรับเธอเนี่ยก็เป็นคนหนึ่งที่แบบว่าตาสวยมากๆเลยนะคะแล้วก็เป็นอีกคนหนึ่งที่แบบว่าเป็นคนที่มีหลายๆลุคนะคะให้เราเนี่ยได้ติดตามกันนะคะแล้วมาต่อกันที่อีซูมินนะคะคนนี้เนี่ยก็เกิดปี2006ก็เป็นผู้แข่งขันอีกคนหนึ่งนะคะที่ถือว่าน่าเก๋หน้าอินเตอร์มากๆเลยสำหรับผู้แข่งขันในรายการเนี่ยก็มีหลายๆคนนะคะที่พวกเธอเนี่ยก็ดูแบบว่ามีหน้าที่เป็นเอกลักษณ์แล้วก็น่าเก๋มากๆเลยนะคะหลายๆคนก็ดูเป็นแบบลูกโมเดลเลยนะคะสำหรับอีซูมินก็เป็นอีกหนึ่งคนที่น่าสนใจมากๆเลยแล้วคนต่อไปนะคะก็คือจูฮโยรินคนนี้เกิดปี2007นั่นเองนะคะสำหรับคนนี้นะคะก็ถือว่าเป็นอีกคนหนึ่งที่น่าจะมีความสามารถรอบด้านมากๆเลยแม้ว่ารายการเนี่ยก็ยังจะไม่มีการออกอากาศนะคะแต่ว่าหลายๆคนเนี่ยก็มีการพูดถึงฮโยรินกันอยู่เยอะพอสมควรนะคะคิมซูจินนะคะคนนี้ก็เกิดปี2007นั่นเองถือว่าเป็นสาวผมม้าอีกคนนึงนะคะที่ค่อนข้างที่จะมีการพูดถึงอยู่เยอะพอสมควรด้วยลุคของเธอนะคะแล้วก็ด้วยเสน่ห์อะไรต่างๆนะคะที่ทำให้หลายๆคนเนี่ยก็ชื่นชอบเธอนะคะก็เลยมีการพูดถึงคิมซูจินกันอยู่เยอะพอสมควรมาต่อกันที่อีซอยุนนะคะคนนี้เนี่ยก็เกิดปี2006นะคะก็ถือว่าเป็นอีกคนหนึ่งนะคะที่มีรอยยิ้มที่เป็นเสน่ห์มากๆเลยนะคะแล้วเธอเนี่ยก็ถือว่าเป็นอีกคนหนึ่งนะคะที่สามารถแสดงเสน่ห์แล้วก็เอกลักษณ์เนี่ยให้หลายๆคนเนี่ยถึงกับแบบว่าชื่นชอบเธอแล้วก็มีการพูดถึงอีซอยุนกันอยู่เยอะนะคะแล้วก็มาที่อีซึงอึนนะคะคนนี้เนี่ยก็เกิดปี2007นะคะก็ดูเป็นคนที่แบบว่ามีบุคลิกที่น่าติดตามน่าค้นหามากๆเลยนะคะคนนี้ก็จะต้องมารอลุ้นกันในรายการนะคะว่าเธอเนี่ยจะแสดงเสน่ห์ด้านไหนให้เราได้ติดตามกันนะคะ
แล้วมาต่อกันที่ควอนจูอันนะคะคนนี้ก็เกิดปี2007นะคะก็ถือว่าเป็นอีกคนนึงที่แบบว่ายิ้มสวยมากๆเลยนะคะแล้วก็น่าจะมีเสน่ห์ต่างๆนะคะให้เราเนี่ยได้คอยติดตามกันนะคะสำหรับควอนจูอันพักจินฮยอนนะคะคนนี้เนี่ยก็เกิดปี2007นะคะเป็นอีกคนหนึ่งนะคะที่ถือว่ามีเสน่ห์ที่โดดเด่นนะคะแม้ว่าตอนนี้เนี่ยเราจะยังไม่มีข้อมูลเกี่ยวกับผู้แข่งขันมากนักนะคะแต่ว่าก็มีหลายๆคนนะคะที่ได้เห็นคลิปแนะนำตัวของผู้แข่งขันไปนะคะที่สามารถติดตามได้ทางใน YouTube แล้วก็ใน Ver TV นะคะก็มีการพูดถึงผู้แข่งขันกันอยู่เยอะพอสมควรนะคะโชซูอีนะคะสำหรับคนนี้ก็เกิดปี2007สำหรับโชซูอีนะคะถ้าใครที่ติดตามเกี่ยวกับการพูดถึงของรายการ My Teenage Girl เนี่ยหลายๆคนนะคะก็ค่อนข้างที่จะพูดถึงซูอีกันอยู่เยอะนะคะอาจจะเป็นด้วยที่ลูกของเธอนะคะที่ดูแบบว่าน่ารักน่ารักแล้วก็มีความแบบว่าน่าค้นหาน่าติดตามนะคะก็เลยมีการชื่นชอบเธอแล้วก็เชียร์เธอกันอยู่เยอะนะคะสำหรับซูอีมาต่อกันที่อีฮาดัมนะคะคนนี้ก็ถือว่าเป็นอีกคนหนึ่งนะคะที่เธอเนี่ยก็สามารถแสดงเสน่ห์อะไรต่างๆนะคะก็มีการพูดถึงเธออยู่เยอะนะคะแล้วก็ด้วยลุคด้วยอะไรของเธอเนี่ยนะคะก็ทำให้หลายๆคนเนี่ยอยากจะรู้นะคะว่าเธอเนี่ยจะสามารถแสดงเสน่ห์ในด้านไหนนะคะมาให้เราได้ติดตามกันนะคะมาต่อกันที่โอจินคยองนะคะคนนี้ก็เกิดปี2006นั่นเองนะคะก็เป็นสาวผมม้าอีกคนหนึ่งนะคะที่ถือว่าเป็นอีกคนหนึ่งที่ตาสวยมากๆเลยนะคะแล้วก็น่าจะแสดงเสน่ห์อะไรต่างๆเนี่ยให้เราได้ติดตามกันนะคะพักฮโยวอนนะคะคนนี้เกิดปี2007นั่นเองนะคะก็ถือว่าเป็นอีกคนนึงนะคะที่น่าสนใจมากๆเลยนะคะยังไงก็จะต้องมารอติดตามกันในรายการนะคะว่าพักฮโยวอนเนี่ยจะโชว์เสน่ห์ในด้านไหนให้เราได้ติดตามกันนะคะคนสุดท้ายนะคะสำหรับชั้นปีที่2ก็คือคิมซอจินนั่นเองนะคะคนนี้เนี่ยก็เกิดปี2006นะคะก็ถือว่าเป็นอีกคนหนึ่งที่มาในสายของความวิชวลได้เลยนะคะก็มีเสน่ห์ที่น่ารักมากๆเลยนะคะแล้วก็ลูกของเธอเนี่ยนะคะก็ดูเป็นสาวหวานนะคะยังไงก็จะต้องมารอติดตามกันในรายการว่าเธอเนี่ยจะโชว์เสน่ห์ในด้านไหนให้เราได้ติดตามกันบ้างนะคะนั่นแหละค่ะก็คือผู้แข่งขันในชั้นปีที่2นะคะน่าเสียดายมากๆเลยที่ตอนนี้นะคะยังไม่มีข้อมูลอะไรมากนะเกี่ยวกับผู้แข่งขันนะคะยังไงตอนนี้นะคะก็ใครที่ชื่นชอบคนไหนเนี่ยนะคะก็มีการพูดถึงกันอยู่บ้างนะคะยังไงก็จะต้องรอติดตามรายการกันต่อไปเราเชื่อนะคะว่าหลังจากออกอากาศเนี่ยก็น่าจะมีข้อมูลเกี่ยวกับผู้แข่งขันกันอยู่เยอะนะคะยังไงก็จะต้องมารอติดตามกันนะคะแล้วก็จะมีการพูดถึงผู้แข่งขันแต่ละคนนะคะรวมทั้งเสน่ห์แล้วก็ความสามารถของพวกเธอกันนะคะยังไงวันนี้นะคะถ้าใครที่ชมคลิปนี้อยู่นะคะชื่นชอบผู้แข่งขันคนไหนนะคะก็อย่าลืมคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะคะแล้วก็ถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะ